สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับก่อนที่จะปิดฉากปิดเบรกพักเบรกเพื่อไปเตะฟุตบอลโลกกันครับเป็นคู่ของฟูลแลมครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในคืนวันอาทิตย์เตะกันในเวลา 23:30 น.หรือ 5:30 น.ในบ้านเรานั่นเองนะครับอันดับตารางคะแนนเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับที่9เตะ14นัดมี19คะแนนถือว่าฟอร์มผิดคาดจริงๆนะเพราะเป็นทีมน้องใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีแล้ว5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงนัดเดียวครับนัดที่แพ้ก็คือนัดที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านมาซึ่งกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะได้ต้องรอไปถึงช่วงทดเวลาเจ็บแล้วได้ยิงจุดโทษจากจังหวะที่เดอะบอยล้มลงไปโดนเกี่ยวลงไปแล้วหาแล่นยิงแล้วพอมี19แต้มเนี่ยนัดนี้ถ้าชนะเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาตามมาอยู่อันดับ6เลยนะจากอันดับ9ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ5มี23คะแนนนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็มีแค่นั่นแหละครับที่แพ้แอสตันวิลล่าในนัดที่ผ่านมาแล้วแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยแพ้เพราะสมาธิในช่วงต้นเกมของครึ่งแรกและช่วงต้นเกมของครึ่งหลังเทนฮากนี่อารมณ์เสียใส่ลูกทีมเลยว่าเฮ้ยสั่งอีกอย่างทำไมเล่นอีกอย่างหนึ่งทำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่ฟังกันเลยวะอะไรเงี้ยสุดท้ายพอนัดที่ผ่านมาเจอกับแอสตันวิลล่าอีกเหมือนเดิมนะชนะมาได้แต่การที่ชนะมาได้เพื่อนๆหลายคนเห็นหรือเปล่าครับว่าเกมก็ไม่ได้ดีกว่ากันเยอะเลยคือโดนนำก่อน2ครั้ง2คาด้วยซ้ำในเกมก่อนหน้านี้แล้วจังหวะเกมที่ได้ประตูเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้แต่โอเคสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อคู่ต่อสู้พลาดแล้วคุณทำได้นี่ก็เป็นข้อดีของเกมฟุตบอลแล้วเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเกมฟุตบอลเนี่ยทีมที่จะเก็บแต้มได้หรือทีมที่จะชนะเนี่ยคือทีมที่สามารถเอาความผิดพลาดของคู่ต่อสู้เนี่ยกลายมาเป็นชัยชนะของเราพอเขาพลาดเราทำได้เขาพลาดเราทำได้นี่เป็นเรื่องปกติของไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวเป็นทุกเกมกีฬานะครับอาทิตย์นี้มาดูฟูลแลมนิดนึงครับก็คงใช้แผนเดิมครับ 4-2-3-1 ครับผู้สาวตัวเป็นแบลเลโน่คนนี้เจอแมนอยู่ที่ไรเหนียวทุกทีนะนัดที่แล้วก็ที่ฮาแลนด์ยิงเนี่ยก็เกือบจะเซฟได้แต่ว่าฮาแลนด์นั้นยิงแรงนะครับหลังซ้ายไปขวาครับโรบินสันลีมดียอบครับแล้วก็ลีดนะครับกองกลาง2ตัวปาลินญากับชาโรบาครับซ้ายไปขวาของหน้าก็มีวิลเลียนมีเปเรล่ามียูสันและกองหน้าเป็นวินิซิอุสเปเรล่าเนี่ยผมว่าแมตช์นี้ต้องมุ่งมั่นตั้งใจมากมายกับการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแอนเดรสเปเรล่าตั้งแต่ไปอยู่ฟูลแลมเนี่ยเล่นได้ดีนะครับเป็นเหมาลูกนิ่งเลยของทางด้านทั้งฟรีคิกทั้งคอร์เนอร์แล้วก็อย่างนัดล่าสุดก็เป็นคนยิงจุดโทษด้วย3ส่วนด้านของแมนยูครับ1 3 2 4 4 2 3 1ขออภัยจะโต๊ดทำไมเนี่ยก็คือใช้ DKR นะครับทีนี้ในฝั่งของฮูสกอร์เขาก็มองว่าแบ็คขวาเนี่ยจะใช้ลินเดเลฟทำไมต้องใช้ลินเดเลฟเพราะแมตช์เนี้ยดาโลโดนแบนนะครับคือเขามองว่ายังไงก็ไม่ใช้วันบิสก้าส่วนคู่เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับมาร์ติเนสแบ็คซ้ายเป็นลูกชอแบ็คซ้ายเนี่ยผมยังเห็นว่านัดที่แล้วนัดที่มาเลเซียลงมาเขาทำได้ดีนะอันนี้ต้องดูว่าเขาจะใช้คู่นี้หรือเปล่าคู่กลางตัวโฮดดิ้งครับใช้2ตัวเหมือนเดิมครับคาเซเมโร่กับอีริกเซนตัวรุก3ตัวใช้แรดฟอร์ดทางขวาบูโน่ตรงกลางทางซ้ายเป็นการ์นาโชและกองหน้าเป็นมาร์ซิยาแต่มุมที่ผมมองเนี่ยโอเคข้างหลังผมว่าชัวร์แน่นอนผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลินเดเลฟเนี่ยถ้าเล่นจริงคืออย่าถอยเหมือนตอนเจอแอสตันวิลล่านะวันนี้มึงเป็นแบ็คนะต้องบุกต้องลุยบ้างนะครับแล้วก็แม็กควายก็ลงมาก็ตุ้มๆต่อมๆคือการมีแม็กควายกับลินเดเลฟเนี่ยเหมือนคุณแบบมันคุณเล่นเกมแล้วคุณบังคับมันไม่ได้อะจอยเสียหรือเปล่าวะไอ้ลินเดเลฟเนี่ยเดี๋ยวถอยให้ปุ่มนี้ค้างหรือเปล่าวะอย่างแม็กควายเนี่ยปุ่ม X เสียไม่กว่าไม่มีคนที่ออกบอลช้ามากๆคลองบอลในแดนตัวเองอ่ะในจังหวะที่ไม่ได้เปรียบในจังหวะที่ไม่ได้เล่นกับเวลาคลองบอลจนมันหน้าหวาดเสียวอันนี้อันตรายนะบอกเทนฮากเปลี่ยนจอยหน่อยส่วนเกมลุกเนี่ยครับผมกลัวเหลือเกินครับว่าเทนฮากเนี่ยยังจะใช้ฟันเดอร์เบกอีกเป็นนัดที่4ติดต่อกันเพราะว่าอะไรเพราะเขาออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยท่านฟันเดอร์เบกเล่นได้ดีนะเขามองมุมไหนวะแฟนบอลทั้งโลกเห็นนะว่าเขาหายตัวได้แต่ว่าเทนฮากบอกว่าเฮ้ยฟันเดอร์เบกนั่นเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีขึ้นนะในนัดล่าสุดคือทำจับจังหวะกับเพื่อนได้ดีขึ้นวิ่งทะลุคือเขาบอกว่าทางด้านฟันเดอร์เบกเนี่ยสามารถเล่นในตำแหน่งเบอร์10ได้ดีสามารถจ่ายให้เพื่อนได้หาช่องเข้าไปทำประตูได้หาพื้นที่ในจังหวะสุดท้ายไปช่วยเบอร์9ได้ดีนั่นคือสิ่งที่ฟันเดอร์เบกบอกเอ้ยที่เทนฮากบอกขออภัยแล้วก็ไม่มีข่าวว่าคือถ้าจะมีข่าวว่าจะปล่อยตัวฟันเดอร์เบกอีกรอบไหมมีสื่อเขาก็ถามเขาแต่เขาตอบว่าไม่ปล่อยแล้วรอบนี้ก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานแบบนี้แหละถ้าอยู่แล้วทำไม่ได้ก็ทำเป็นต้องแยกย้ายกันหรือเขาจะเอาฟันเดอร์เบกลงอีกแล้วผมก็กลัวใจเหลือเกินว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะโอเคอีกอันที่ต้องพูดนะโรนัลโดนะ
อาจจะไม่ได้ลงหรือถ้าลงผมก็เชื่อว่าวันนี้เขาอาจจะไม่มุ่งมั่นเหมือนทุกวันหรือเปล่าเพราะบอลโลกกำลังจะมาถึงและนี่อาจจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของโรนัลโดนะครับในแดนหน้าต้องลุ้นจริงๆผมกลัวเหลือเกินว่าเขาจะใช้ฟันเดเบกลงมาแล้วเก็บกานาโชไว้เป็นทีเด็ดเอาฟันเดเบกลงมาเล่นตรงเดิมเลยแล้วก็เอาแรชฟอร์ดมาเล่นทางซ้ายแล้วบูโน่เล่นทางขวามาเดิมเพราะเห็นแล้วว่าบูโน่เล่นทางขวาได้ดีพอสมควรนะครับอย่างที่เขาบอกแหละจับเขาเล่นตรงไหนเขาก็เล่นให้ได้เขารักสโมสรแห่งนี้พอสมควรก็ต้องลุ้นกันว่าเทนฮากจะเอาฟันเดเบกลงหรือเปล่ามีหลายอย่างที่ต้องลุ้นครับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะถ้ายังเป็นกองถ้ายังเป็นกัปตันที่ทำตัวตุ้มๆต่อมๆอย่างนี้นะจงปวดจงระวังว่าคุณจะอาจจะถูกเลหลังออกไปเพราะมีข่าวแล้วนะครับว่าเทนฮากบอกว่าย้ายทีมได้แล้วนะครับและแมนยูก็มีข่าวที่จะดึงสกินเนียมาที่มีข่าวเมื่อต้นฤดูกาลต้องรอดูครับในแมตช์นี้ครับแมตช์ส่งท้ายพรีเมียร์ลีกก่อนปิดบอลโลกก่อนไปบอลโลกครับฟูลแลมจะเอาแต้มไปได้หรือเปล่าเพราะฟูลแลมเล่นดีมากนะครับแมนยูจริงๆก็เล่นดีครับเพิ่งมีนัดที่แล้วนี่แหละที่แพ้กับแอสตันวิลล่านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับรอดูกันครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับแมตช์นี้ครับส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันครับช่วยกันกดไลค์นิดนึงครับให้กำลังใจกับทีมงานครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ